ท่านผู้ชมฮะแม่คนเรานะเวลาดวงจะเฮงๆเนี่ยนะครับ อะไรก็ฉุดไม่อยู่ครับดวงจะไม่เฮงเนี่ยครับทำยังไงมันก็ไม่เฮงยังไงคะอ่ะมีสาวคนหนึ่งครับทำงานก่อสร้างนะฮะแต่ว่าช่วงโควิดเนี่ยงานแกไม่มีครับไปทำงานก่อสร้างอยู่ที่นู่นฮะเพชรบุรีชื่อว่าพี่วรรณาพอมาโควิดก็เลยกลับบ้านที่พิษณุโลกไปอาศัยอยู่กับพี่ชายตกงานอ่ะนะตกงานตกงานครับมีวันหนึ่งฮะค่ะมีคนมาขายลอตเตอรี่แกก็อยากจะซื้อแต่แกก็ไม่ค่อยมีเงินนะเอ้าแล้วทำไงอ่ะขนาดแบบอยากซื้อไม่เป็นไรพี่ชายออกเงินให้เลยออกเงินให้ปรากฏว่าแกซื้อ07ส่วนพี่ชายซื้อ70ครับท่านผู้ชมครับใบไหนถูกคะคนก็ของแกสิครับของแกสิครับแกซื้อไว้ทั้งหมด8ใบอ่ะคุณรัชนีนี่ไงนี่ไงแต่ว่าเฮ้ยนี่มันเป็น07ของแกเนี่ยมัน2ใบไงเห็นไหมล่ะมันเป็นรางวัลที่1นี่รางวัลที่1เป็นของแกส่วนคนจ่ายเงินน่ะ70แต่เงินเนี่ยก็บอกซื้อให้ก็ต้องซื้อให้ใช่ใช่ถูกไหมเมื่อซื้อให้แกก็เป็นผู้โชคดีแกก็ดีใจมากความลำบากลำบนพี่ชายนี่โอ้ยิ้มเลยพี่ชายพี่ชายบอกว่าดินดีด้วยนะน้องพี่เป็นคนออกเงินไม่เป็นโอ้พูดแล้วขนลุกนะแกบอกว่าแกจะให้พี่ชายแก1ล้านบาทสุดยอดเลยอ่ะแล้วพี่ชายแกก็เป็นลมไปนะครับไม่ใช่ไม่ได้เป็นลมนะฮะไม่ได้เป็นลมนะครับคนจะมีโชคนะครับแล้วแกก็บอกว่าจะเอาเงินเนี่ยไปซื้ออะไรนะฮะซื้อบ้านรวมทั้งใช้หนี้นะที่กู้ยืมมานี่แหละแล้วก็เอาแบ่งให้ลูกสาว2คนลูกชาย2คนแกมีลูก4คนนะก็ได้6ล้านใช่ไหม6ใช่ไหมเฮ้ย2ใบ2ใบ2ใบหรือใบเดียวนี่ไงเลขท้าย07นี่2ใบนี่ไง2ใบอ่ะคุณริชชี่อุ๊ยจะให้พี่ชายล้านนึงใช่มั้ยโอ้โหสุดยอดเลยนั่นแหละครับปรากฏว่าลูกของแกมี4คนนี่ก็มีครอบครัวไปหมดแล้วแกก็จะให้อ่ะนะฮะนี่นะครับแกก็บอกว่าเดี๋ยวที่เหลือจะไปทำบุญนะกราบไหว้หลวงปู่ศรีสุทโธนะครับทำบุญที่วัดต่างๆแล้วแกบอกว่าแกจะยังคงทำอาชีพก่อสร้างต่อไปแต่จะไม่เป็นกรรมกรแล้วใช่ไหมครับเฮ้ยอาชีพก่อสร้างไม่ใช่กรรมกรได้ไงเอาก็อาจจะรับเหมาไงเป็นเท่าแกก็ไม่รู้จีฟังดูนะฮะซื้อบ้านค่ะอยากมีบ้านเป็นของตัวเองไม่ต้องไปเช่าเขาแล้วก็จ่ายหนี้สินที่เป็นหนี้เขาอะค่ะอ๋อยังมีหนี้สินอยู่เยอะแยะเลยหนี้นอกระบบหนี้ในระบบแล้วก็รถยนต์นอกจากใช้หนี้ซื้อบ้านแล้วส่วนที่เหลือนี่จะก็จะเก็บไว้เมื่อตอนจะเดินทำบุญไปของพระปู่ศรีสุโธนี่แหละจ้ะเข้าใจว่าแกน่าจะถูก07เนี่ยใบเดียวเนาะแต่คนขายน่ะยื่นมาแบบ2ใบก็คงจะไม่ใช่เลขชุดอาจจะเป็นเลขแบบแยกกันน่ะคือมี07แต่ลงท้ายด้วย07โอ้เนี่ยซึ้งเนาะ07ซึ้งคืออย่างนี้พี่ชายก็น่าจะคือแกคงเข้าใจอ่ะว่าดวงน้องอ่ะดวงน้องมาน้องเป็นคนหยิบใช่ไหมน้องเป็นคนซื้อแต่ว่าเงินพี่เป็นคนจ่ายก็ดวงน้องอ่ะถ้าเราซื้อเองบางทีอาจจะไม่ถูกไงมันเป็นอันนี้เป็นเรื่องดวงคิดอย่างนี้เป็นเรื่องดวงเรื่องดวงจริงแต่ก็น่ารักนะน้องสาวก็ให้ล้านหนึ่งเลยก็ผมเดินไปหน้าสมทเนี่ย07เนี่ยนะครับเพียบเลยใช่ไหมวางเต็มแผงแม่ค้าบอกพี่กัมพูเอาหน่อยบอกโอ้เลขใหม่สวยนะมีศูนย์ไงเออมันจะศูนย์สิ้นอย่างนั้นนะ